สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดาวแล้วก็แท็กเตอร์บอยนะคะวันนี้เราอยู่ที่งานจำชื่อได้ไหมอะไรนะคะดูเลยค่ะถ้าจำไม่ได้ก็หยิบขึ้นมาดูเลยค่ะอากีเทคนิก้าเอเชียนะคะปี2024ปี2024ล่าสุดปีนี้เลยวันนี้เลยจัดอีกวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้มาต้องรีบมาแล้วนะคะผมตัดคลิปลงหลังจากนั้นอะนะคุณดาวคือใครยังไงแนะนำตัวด้วยครับดาวนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะคะจอห์นเดียเอซีแท็กเตอร์ค่ะเอซีแท็กเตอร์นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอห์นเดียทั้งหมดนับด้วยโอ้โหเยอะดีกว่าขอนับก่อนทั้งหมดนะคะ7สาขาค่ะครอบคุณภาคอีสานตอนบนครอบคุมภาคอีสานตอนบนเลยค่ะก็สำนักงานใหญ่อยู่ที่อุดรธานีนะคะแล้วก็มีที่ขอนแก่นกาฬสินธุ์สกลนครมุกดาหารเอาง่ายๆว่าไปติดต่อที่เพจอะไร ac.tractor โอ้ยอันนั้นอีเมล เดี๋ยวขึ้นไว้ให้เดี๋ยวขึ้นด้านล่างไว้ให้ว่าไปติดต่อที่ไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ก็จอห์นเดียร์ ac.tractor ใครสนใจรถ tractor จอห์นเดียร์ภาคอีสานตอนบนก็ไปที่ ac.tractor ได้ครับแต่ใครสนใจรถ tractor ตอนล่างมาที่ไทย tractor ได้ครับไปที่ tractor boy ได้เลยนะคะครับแล้วtractor boy มาวันนี้คุณดาวจะมาแนะนำรถ tractor จอห์นเดียร์ในรุ่นของ61อะไรนะ6125M ค่ะ132แรงม้าค่ะทำไม132ไม่เขียน125อุ้ย125มันแค่ชื่อรุ่นค่ะแต่แรงม้าสูงสุดของมันอยู่ที่132แรงม้าเลยนะคะสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่นนี้6125M ต้องว้าวเลยนะว้าว ไม่ต้องทำเสียงว้าวอย่างนี้เลยนะคะ อันนี้ผลิตที่ไหนครับคุณดาวครับเยอรมันค่ะโรงงานแมนฮัมเคยไปยังไปมาแล้วค่ะไปแล้วไปอีกแล้วก็ยังอยากจะไปอีกอยู่สุดยอดมากค่ะเป็นโรงงานที่เทคโนโลยีดีมากเยี่ยมเทียบกับประเทศจีนครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ประเทศจีนก็ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไปฤดูผิดฤดูไอ้ที่ไม่พูดถึงไม่ใช่ว่าโรงงานประกอบรถนะคะไม่ดีนะอย่าแนะนำค่ะอย่าไปฤดูร้อนค่ะเราไปผิดฤดูเราไปผิดฤดูแต่พูดถึงโรงงานประกอบเขามาตรฐานเดียวกันหมดเลยค่ะของจอร์เดียคือจะต้องได้โรงงานเขาเป็นมาตรฐานเดียวกันไปทั้งหมดเลยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะฮะสำหรับจอร์เดียก็คันนี้ใครสนใจนะครับไปที่AC Tractor อีสานตอนบนมีอยู่2คันเท่านั้นนะคะต้องรีบหน่อยมีแค่2คันเท่านั้นหรือใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษโทรหาคุณดาวได้เบอร์เลยนะเอา0880341114ค่ะอ้อยมาแล้วครับคันนี้ไม่แนะนำอะไรหรอกก็รอบคันแล้วกันนิดๆหน่อยๆ4สูบ130เท่าไหร่นะ132อะไรประมาณนั้นนี่แหละมีบางคนหน้าให้เป็นตู้แอร์เข็งแอร์ราคาก็เขาโทรไปถามพี่ดาวคุณดาวเอาเองราคาถูกๆไม่ขายแพงราคาถูกๆราคากันเองถูกมาราคากันเองกันเองสุดๆผู้ชอบเลยชอบผู้จัดการคนนี้เลยนะนั่นแหละก็มีอีกคันนึงครับเป็นคันรุ่นนี้5050Dทุกคนรุ่นนี้ติดต่อที่ไหนคะเฮียบอยติดต่อได้ไทยแท็กเตอร์ได้ครับถ้ามาส่วนล่างก็ติดต่อไทยแท็กเตอร์ได้ครับติดต่อที่ไทยแท็กเตอร์ได้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเพราะที่เอซีหมดแล้วหมดแล้วไม่มีขายเลยหมดจริงๆติดต่อแท็กเตอร์บอยได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ร้านผมร้านผม40แรงอะไรเนี่ยอะไรเรานำเสนอไม่ต้องบอกไม่มีก็ได้ก็ไม่เอาใครสนใจจอร์เดียรุ่นเล็กก็มาได้ที่ AC รุ่นไหนก็ได้ใครสนใจจอร์เดียอีสานตอนบนก็ติดต่อ AC ได้หมดครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่50แรงม้าตัวนี้เปลี่ยนปั๊มด้วยเปลี่ยนปั๊มเชื้อเพลิงเป็นแบบตัวใหม่นะครับเป็นลูกเดียวเมื่อก่อนมันจะเป็น2ลูกนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนปั๊มนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นวันนี้ก็มีเปิดตัวซิกบีใช่ไหมคุณดาวใช่ค่ะซิกบีตัวใหม่นะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED ทำไมคุณไม่เข้าเฟรมเนี่ยอ้าวขอโทษทีครับเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วก็มีสปอตไลท์อุ้ยหน้าหลังอย่างละ2ดวงใครสนใจก็ติดต่อไปได้กับAC นะ AC Tractor ค่ะรถพร้อมรถพร้อมส่งเลย AC Tractor นะครับตอนบนครับตอนล่างมาที่ผมไทย Tractor ครับคลิปนี้เป็นคลิปแบบตลกลงกันขำๆแต่แนะนำรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์นะครับไปได้ที่ทั้ง2ที่นี้นะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันในงานเอติกานิก้านะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปหลากหลายนะครับคลิปนี้เป็นโกโปรถ่ายง่ายมาประชุมดีลเลอร์ถ่ายโดยลูกเจ้าของบริษัทนำเสนอโดยผู้จัดการดาวนะครับและหนุ่ยช่องของเทสต์บอยครับมาครับสวัสดีครับตอนนี้พ่อลูกกำลังเถียงกันอยู่ทุกคนว่าใครจะมาลงคลิปผมใครจะเป็นคนแนะนำจอร์เดียคันนี้มาดีกว่าเอาผู้จัดการมาเอายิงฉุกกันไปเลยค่ะ
ปยิงชุบเอาไปยิงชุบไปยิงชุบกันว่าใครจะลงทุกอย่างมาตัดสินด้วยการไปยิงชุบเราไปทุกอย่างตัดสินด้วยการไปยิงชุบกันนะครับโอนให้ออกเอาสุดท้ายเอาเยอะมาตกผู้จัดการเห็นไหมหนูว่าแล้วหนูไม่ควรเดินจริงๆหนูไม่ควรเดินมาเนี่ยไว้